ส่งไปยูดาต่อมาในเดือนนิสานในปีที่20แห่งราชการกษัตริย์อารัธาเซอร์ซิสเมื่อเล่าองุ่นอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าก็หยิบเล่าองุ่นถวายพระราชาแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่เคยโศกเศร้าต่อพระพักตร์พระองค์และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าทำไมหน้าเจ้าเศร้าโศกเจ้าก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ใช่หรือนี่คงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเศร้าใจและข้าพเจ้าก็กลัวยิ่งนักข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าขอพระราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทำไมหน้าของข้าพระบาทจะไม่โศกเศร้าเล่าในเมื่อเมืองอันเป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระบาทร้างเปล่าอยู่และบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียแล้วพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าพระราชาพอพระทัยและถ้าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่พอพระทัยเฉพาะพระพักฝ่าพระบาทขอทรงส่งข้าพระบาทไปยังยูดาห์ยังเมืองอันเป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะสร้างขึ้นใหม่และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้ามีพระราชินีประทับข้างพระองค์ว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาจึงเป็นที่พอพระทัยพระราชาที่จะให้ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาทูลพระองค์ทรงทราบและข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าพระราชาพอพระทัยขอโปรดมีพระราชสารให้ข้าพระบาทนำไปถึงบรรดาผู้ว่าราชการมณฑลฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสเพื่อพวกเขาจะอนุญาตให้ข้าพระบาทผ่านไปจนข้าพระบาทไปถึงยูดาห์และพระราชสารถึงอาสาบเจ้าพนักงานป่าไม้หลวงเพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ข้าพระบาทสำหรับวงกบประตูป้อมยามของพระนิเวศและกำแพงเมืองและสำหรับบ้านที่ข้าพระบาทจะได้เข้าอาศัยพระราชาประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าทูลขอเพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพระเจ้าอยู่กับข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าไปหาบรรดาผู้ว่าราชการมณฑลฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสและมอบพระราชสารของพระราชาแก่พวกเขาพระราชาได้ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วยแต่เมื่อสันบาลัตชาวโฮโรอันอินนาอิมและโทบีอาข้าราชการคนอัมโมนทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่พอใจอย่างยิ่งที่มีคนหนึ่งมาแสวงหาสุริภาพให้พงพันธ์อิสราเอลเนี่ยมีตรวจสอบกำแพงเมืองข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่น3วันแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืนคือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครทราบเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจให้ข้าพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นำสัตว์อื่นไปกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกและถึงประตูกองขยะและข้าพเจ้าได้ตรวจดูกำแพงเยรูซาเล็มที่พังและบรรดาประตูเมืองที่ถูกไฟทำลายแล้วข้าพเจ้าก็ผ่านต่อไปยังประตูน้ำพุถึงสระหลวงแต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางหุบเขาและตรวจดูกำแพงแล้วย้อนกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลับไปที่เดิมส่วนผู้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหนหรือทำอะไรและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิวพวกปุโรหิตพวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทำงานการตัดสินใจที่จะซ่อมแซมกำแพงเมืองต่อมาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านได้เห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในความลำบากเยรูซาเล็มก็ปรักหักพังลงและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟไหม้มาเถื่อนให้เราสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นเพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทั้งพระดำรัสซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าและพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ลงมือทำการดีนั้นอย่างขันแข็งแต่เมื่อสันบาลัตคุณโฮโรนาอิมและโทบีอาข้าราชการคุณอัมมูลกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องพวกเขาเยาะเย้ยและดูถูกเราพูดว่าพวกเจ้าทำอะไรกันนี่พวกเจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือแล้วข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ใดในเยรูซาเล็มพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกเราให้เราทำสิ่งใดพระเจ้าขอให้เราเองนั้นที่จะไม่รีรอพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อเรา
พระองค์จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างที่เราขาดอยู่พระเจ้าทั้งคนที่จะช่วยเหลือเราคนที่จะซัพพอร์ตเราคนที่จะอนุญาตเราคนที่จะสนับสนุนเราพระเจ้าแม้แต่คำเย้ยเย้ยพระเจ้าก็ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีผลกับเราเลยพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำให้สิ่งที่พระเจ้านำเรานั้นสำเร็จเป็นแน่นอนพระเจ้าและเราขอเดินกับพระเจ้าเราขอไปกับพระองค์พระเจ้าแม้ไม่มีใครไปกับเราแม้เรามีแต่เพียงลำพังในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราครอบครองอยู่เรามีน้อยพระเจ้าแต่เราก็จะไปกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้เรามีอย่างพรพร้อมทุกๆด้านเพื่องานของโรงจะสำเร็จขอบคุณพระเจ้าทำไมเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ใช่แล้วพระเจ้าขอพระกำลังเป็นของพระเจ้าขอมอบเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์และขอพระสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู